เชื่อว่าความเดือดจะมีมากกว่า2ยกที่ผ่านมาแน่นอนครับดูครับปล่อยตัวยกที่3ทางด้านสิงห์สัมบอยไม่รอช้านะครับพยายามจะเดินจับในปั๊มในตีครับหยิบนำไปก่อนนะครับสิงห์สัมบอยครับนี่ครับเล็กพี่ขี้หนูครับแทงซ้ายโอ้ตัวเล็กชิงขึ้นคอก่อนเลยครับตีเข่าขวาครับนี่ครับแม่ร้ายเหลือเกินเด้งแล้วตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยนะครับนี่เตะขวาจ่อล่างกล้องโลกกล้องโลกโดนตีขวามาเหน็บซ้ายคืนไปตีขวาตีซ้ายคืนครับนี่ครับตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าการจับในนี่พยายามจะขึ้นบนตลอดครับทางด้านกล้องโลกสิงห์สัมบอยไม่สนครับดูครับเสียบขวาแล้วเสียบครับอาศัยความยาวครับเสียบขวาครับลากมาตีได้ไหมเด้งเข่าซ้ายเด้งเข่าขวาครับแม่แต่ว่ากล้องโลกพยายามจะป้องกันตัวด้วยความตั้งกำแพงไว้ครับเดินต่อครับทางด้านสิงห์สัมบอยตีครับเตะขาเจาะยางเสียบเสียบไม่เสียบดูครับขึ้นคอได้เสียบซ้ายมากล้องโลกพยายามจะขึ้นคอดูครับกดโผล่ลงมาตีได้ไหมขยมเสียบซ้ายจังหวะนี้ไปใกล้เชือกกรรมการแยกออกมากลางเวทีแล้วสับมือชกกันต่ออีกครั้งครับแล้วก็ยังคงเดินต่อเนื่องครับทางด้านสิงห์สัมบอยลุยเข้าไปต่อยมาเตะซ้ายสับศอกแทงซ้ายครับแทงเข้าขวาครับใหญ่สยางเอาใหญ่สยางใหญ่สยางครับโอ้โหแทงขวาเข้าไปพยายามจะเดินชนครับทางด้านสิงห์สัมบอยครับพออยู่วงนอกนี่โดนเตะขาครับทำให้ตัวเองมีอาการไม่ดีเปลี่ยนเกมมาเดินจับนายตามที่ตัวเองถนัดแหละครับขยับจำเริงมองทีมงานเล็กน้อยครับแล้วก็เดินต่อครับศอกขวามาวงในเสียบซ้ายครับกล้องลูกดูครับตีแล้วก็ตั้งกำแพงคาไว้ครับลูกขยันอยู่ที่สิงห์สัมบอยนะครับแต่ว่ากล้องโลกแกเลือกทำเลือกออกครับเอาที่ชัดเจนครับหมดยกที่3กล้องโลกแล้วก็ทางด้านสิงห์สัมบอยครับออกหุ้นใส่กันแบบว่าไม่มีใครยอมใครครับดูครับบนที่ยกที่4ครับเกมจะจบในรูปแบบไหนครับขยับเดินเหมือนเดิมของทางด้านสิงห์สัมบอยพยายามจะขวางแล้วเสียบขวางแล้วแทงครับดูครับป้ายหน้าขวางหน้าแต่ว่ากล้องโลกก็ตั้งกำแพงไม่ยอมให้ตีได้ถนัดนะครับยังเดินต่อเนื่องครับสิงห์สัมบอยแข้งขวาของกล้องโลกมาครับวงในเสียบขวางบิดยัดเข่าขวาโชว์บ้างครับทางด้านสิงห์สัมบอยครับเริ่มตั้งหลักเริ่มตีได้เน้นๆเหมือนกันครับพยายามลุยครับแม่ต้องคิดเร็วทำเร็วนะครับชั่วโมงนี้ตีขวาเข้าไปครับเจอซ้ายลุยต่อเดินเข้าไปครับลุยต่อชันเข่าเข้าหาเลยนะครับตีไม่ตีครับแหมไปแต่งตัวนั้นไม่ได้แทงซ้ายครับโต้คืนด้วยขวาแทงเข่าขวาคืนไปครับนี่ครับแกเดินเบียดเดินชนก็จริงครับทางด้านสิงห์สัมบอยว่าพอเดินเข้าไปแล้วทางด้านกล้องลูกครับจับนายดูขึ้นคอดูได้ดีกว่าครับแต่ว่าความพยายามยังพอมีครับทางด้านสิงห์สัมบอยครับเสียบเสียบครับขวางลากมาตีได้ไหมพยายามจะนี่ครับพยายามจะลากออกมาครับแต่ว่ากล้องลูกนี่แกเอาตัวรอดเก่งเหลือเกินครับตัวเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าไอคิวสมองบนสมองดีเยี่ยมครับโอ้โหแข้งขวาครับโต้ขึ้นด้วยซ้ายพยายามมีศอกดักไว้นะครับกล้องลูกนี่ครับตีเข้าไปครับพยายามตีเข้าไปครับเข่าของสิงห์สัมบอยเดินลุยเจอศอกแทงเข่าซ้ายคืนไปตีเข่าขวาครับพยายามตั้งพยายามตีสู้พยายามขวางเอาไว้นะครับสิงห์สัมบอยไอ้กล้องโลกครับขออภัยครับสิงห์สัมบอยเดินครับเจอแข้งขวาเข้าเป้าไม่เข้าเป้านะครับอาวุธที่ออกครับพยายามลุยพยายามทำนะครับหมดยกที่4ครับเดี๋ยวพักให้น้ำด้านสิงห์สัมบอยครับตัวทางด้านมูลน้ำเงินพยายามจะเดินเบียดเดินชนเปิดเกมเข้าหาดูครับยกนี้นี่เดินเร็วขึ้นกว่ายกที่ผ่านมาครับพี่เอกพยายามเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าดูจังหวะความชัดเจนดูแล้วก็ดูช้ากว่าครับดูจังหวะคิดจังหวะทำของสิงห์สัมบอยครับกองโลกคอยคุมเกมล็อกคอไว้ก่อนเลยครับนี่ครับล็อกไว้แน่นครับเก็บอาวุธไปด้วยครับนี่ครับต้องชื่นชมในหัวจิตหัวใจของทางด้านสิงห์สัมบอยครับเดินเข้าไปโดนอาวุธก็จริงครับแต่ว่าเดินไม่หยุดครับความพยายามหัวจิตหัวใจในการเป็นนักสู้นี่ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับทางด้านสิงห์สัมบอย
ขณะที่ก้องลูกครับก็ต้องชื่นชมเช่นเดียวครับแม้ว่าจะเตี้ยสั้นกว่าแต่ว่าวางเกมวางแผนมาตั้งรับจังหวะ2ครับแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้กำลังจะสำเร็จด้วยครับถ้ามีอะไรผิดพลาดดูครับได้เสียงเชียร์ขึ้นมาอีกครั้งครับทางด้านสิงห์สามออยลุยต่อครับจะมีเสียงเฮเสียงเชียร์อยู่ครับลุยต่อครับสิงห์สามออยโดนถีบเอาไว้เดินเข้าไปครับสอกอัดไปก่อนแทงเข่าซ้ายตีขวาครับเอาอีกครับอย่าเพิ่งยอมครับเตะขวาไม่ถึงวงในครับได้ตีไปทีนึงแล้วก็โดนกันเอาไว้ครับกองโลกบอกพอแล้วครับถีบเลยครับเตะขวาเข้าไปก่อนนำแทงซ้ายกองโลกพยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับเคยแพ้มานะครับมุมแดงครับที่ต่างจังหวัดครับวันนี้ต้องชื่นชมครับในเกมในแผนการชกของทางด้านก้องลูกครับไม่แลกไม่ปะทะครับอาศัยจังหวะฝีมือครับตอนจนหมดยกเนี่ยและก็นี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับไม่มีในกติกาแต่ว่ามันอยู่ในหัวใจของนักมวยครับ